ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของสนทนาชายทุ่งครับแหมวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของโภชนาการอาหารเรื่องของวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้แล้ววันนี้ต้องขออนุญาตท่านผู้ชมนิดนึงครับว่าขอให้แจ็คกับบ้วนได้นั่งแบบสบายสบายได้มั่งนะฮะเพราะอุตส่าห์นั่งชิงช้าทั้งทีใช่จริงๆชิงช้านี่ก็เหมาะสำหรับอากาศช่วงเย็นๆนะอาจารย์ชิลๆอากาศเย็นๆตามต่างจังหวัดแบบนี้โอ้โหเหมาะมากเลยมันสำคัญว่าใครนั่งด้วยอ๋อเหรอฮะนั่งกับใครคุณลงไปหาเจ้านี่คุณมานั่งข้างๆคุณนี่สิดูที่จะชิลไหมใช่ไหมต่อให้อากาศชิลขนาดไหนคุณก็อยู่ไม่ได้ครับแต่ถ้าคุณได้สาวๆอย่างคุณเจี๊ยบมานั่งด้วยคุณรู้สึกยังไงโอ้โหชื่นใจเลยใช่ไหมผมลุกดีกว่าถ้าเป็นญาติอุปถัมภ์ไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยครับโอเคกลับเข้าสู่เรื่องของอาหารต่ออาจารย์ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเด็กรับประทานข้าวไม่ได้พอรับประทานนมแม่เสร็จก็รับประทานกล้วยบดไปแทนทีนี้ถ้าเกิดเราโตขึ้นมาครับเราไม่มีข้าวแล้วใช้กล้วยในการรับประทานแทนได้ไหมแหมคุณแจ็คไอ้เรื่องที่คุณถามผมเนี่ยเพราะทุกอย่างผมว่ามันต้องมีเหตุมีผลนะมันเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาครับความจริงเราไปผูกติดกับข้าวเองอ๋อที่เรากินข้าวเพราะว่าข้าวเนี่ยมันปลูกง่ายนะที่จริงอ่ะครับมันปลูกง่ายแต่มันดูแลยากครับคุณลองคิดให้ดีนะในโลกเนี้ยเขาไม่ได้กินข้าวกันเสมอไปฝรั่งกินข้าวที่ไหนเราบางคนครับบางคนฝรั่งก็ไปกินข้าวสาลีใช่ก็กินขนมปังขนมปังทำจากข้าวสาลีครับใช่ไหมคุณกินเฟรนช์ฟรายป่ะแป้งป่ะไม่ใช่มันฝรั่งอ๋อมันฝรั่งเออโปเตโต้ครับฝรั่งเขาก็กินมันฝรั่งบดนะคนไทยไม่กินข้าวผมเนี่ยแหละเด็กๆกำพร้าแม่ข้าวนี่หุงยากที่สุดเพราะหุงข้าวสมัยก่อนไม่มีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเสียบเนี่ยต้องเช็ดน้ำนู่นนี่นั่นต้องเอาไฟเอาถ่านมาพัดพัดเสร็จเรียบร้อยต้องรอให้มันเดือดเดือดไม่ให้มันล้นเอาทับพีใส่เขาเรียกดงแล้วก็ต้องเอาน้ำข้าวออกมาน้ำข้าวเสียดายเก็บไว้กินในต่างหากเสร็จแล้วก็ต้องมาดงข้าวเพื่อให้มันสุกพอดีเพราะฉะนั้นหุงข้าวกินได้ยากสุดผมโตมาแต่เล็กแต่โตเนี่ยผมกินอะไรมากินอะไรฮะมันเทศอ๋อมันเทศกินแบบอันนี้เลยนี่เผือกครับเช้ามาตื่นมาปุ๊บก็เดินไปซื้อมันเทศแล้วก็นี่ใส่กระเป๋าสองข้างหิวก็ล่อมันเทศครับอยากกินอะไรเค็มๆหน่อยที่บ้านเป็นร้านขายของชำเซเว่นปัจจุบันบ้านก่อนลงสมัยผมก่อนอะเซเว่นสู้ไม่ได้นะก็ไปหยิบกุ้งแห้งมาสักสองกำที่บ้านขายแตงกวาเขาแตงกวาใส่กระเป๋าไปสองลูกหิวก็กินกินกุ้งแห้งแล้วก็แก้มแตงกวาเหรอฮะแตงกวาบางทีก็กะปิแต่กะปิต้องดูราคาอันไหนราคาสูงสุดป้ายแมปมาแล้วก็แตงกวาเพราะฉะนั้นที่เราต้องการคืออะไรอะข้าวอะมันคือคาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในกล้วยมันก็มีคาร์โบไฮเดรตมันก็มีโปรตีนอยู่บ้างมันก็มีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องกินแต่ข้าวงั้นแสดงว่าอยู่อย่างที่อาจารย์บอกจริงอยู่ประเทศไทยนี่สบายใจได้เลยเรื่องอาหารการกินคุณรู้ไหมนะโภชนาการบอกความจริงการกินข้าวโพดแทนข้าวเนี่ยครับดีฮะกลับได้สิ่งที่จะไปต่อต้านอนุมูลอิสระหรืออะไรต่ออะไรดีกว่าบางคนเขาไม่กินข้าวเขาก็ข้าวโพดต้มครับแล้วเขาก็กินข้าวโพดใช่ไหมแต่ทีนี้ถามว่าทำไมเราต้องกินข้าวกันทุกวันมันผมว่ามันอยู่ท้องนะอาจารย์พอน้ำย่อยคุณอะมันเรียกร้องไงคุณแจ็คอ๋อเพราะว่าเราเคยกินมันตั้งแต่เด็กเราเคยกินอะไรพอถึงเวลาปั๊บนะไอ้น้ำย่อยนี่มันตรงต่อเวลาจริงมันมาเคาะกระเพาะเราแล้วใช่เคยขอกินหน่อยเคยขอกินหน่อยครับแล้วเราก็ขัดใจมันไม่ได้ไม่เชื่อผมนะครับคุณลองเปลี่ยนพฤติกรรมว่าต่อไปนี้ฉันไม่กินข้าวฉันจะกินคาร์โบไฮเดรตจากอย่างอื่นแทนครับแล้วถึงเวลามันจะอยากกินอย่างนั้นครับไอ้นี่คือเป็นเรื่องของน้ำย่อยไงครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเปลี่ยนหิวปุ๊บนะจัดข้าวโพดข้าวโพดจัดกล้วยอะไรมากินสรุปแล้วถ้าคุณจะกินครับเวลาจะกินอะไรปุ๊บลองถามบอกนี่ได้คาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่นี่ได้โปรตีนเท่าไหร่ครับนี่ได้ไขมันเท่าไหร่ครับได้ไขมันดีหรือไขมันเลวและมีเกลือแร่ไหมมีวิตามินไหมแต่ทุกอย่างเนี่ยต้องมีน้ำไม่มีน้ำจบไอ้นี่คือ6อย่างไงครับเหมือนต้นไม้เลยเวลาจะใส่ปุ๊บเฮ้เราต้องการให้ต้นกระบายมันแข็งแรงให้เอาไนโตรเจนหน่อยฮะเฮ้อยากให้มันออกรากดีออกดอกเก่งฮะเอาฟอสฟอรัสหน่อยเฮ้ยอยากให้ต้นมันแกร่งมันแข็งนะแล้วก็ระบบรากมันแข็งแรงดีหมายว่ารากมันบวมออกมานะ
ยังพวกมันเทศเอาโพแทสเซียมหน่อยถ้าอยากให้ต้นไม้แข็งแรงเอาแคลเซียมมาหน่อยแคลเซียมก็ได้จากพวกหินปูนเห็นไหมแคลเซียมก็เปรียบเสมือนไม้คร่าวเวลาคุณจะตอกผนังบ้านนะถ้าคุณไม่มีไม้คร่าวอยู่ หรือไม่มีอิฐบล็อกอยู่มันอยู่ไม่ได้ใช่ปูนมาฉาบเฉยนี่คือแคลเซียมครับแมกนีเซียมอันนี้ก็สร้างในเรียนได้เหมือนกันถ้าคุณอยากให้แบบเกสรตัวเมียมันเยิ้มมันแฉะมันเหนียวมันหนึบเวลาเกสรตัวผู้ตกปุ๊บมันแทงจุดๆๆๆๆแล้วก็ไปผสมกับรังไข่ครับถ้าไม่เหนียวไม่เยิ้มไม่แฉะนะบางทีพอตกปุ๊บแห้งผากแห้งไม่ร่วงลงล่างงอกไม่ได้คุณแจ็คครับเพราะฉะนั้นนี่มาจากอะไรเขาถึงบอกว่าโหพอใกล้จะผสมใส่แคลเซียมโบรอนมีโบรอนเข้าไปช่วยแต่ว่าประเด็นอย่างเดียวนี้มีบางคนขายซิลิก้าซิลิก้าตัวนี้ช่วยอะไรอาจารย์ความแข็งแกร่งแต่เขาไม่ได้เอามาใส่ไว้ในธาตุอาหารจำเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบ้านเรามันแกลบเยอะแยะคุณเอาแกลบไปเผานะคุณแจ็คแล้วคุณเห็นไอ้ตะกันสีขาวๆเหมือนไอ้เชิงตะกอนกระดูกอะไรเนี่ยนั่นน่ะมันซิลิก้าอ๋อทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาผมปลูกต้นไม้ถ้าผมรู้สึกต้นไม้ผมไม่แข็งแรงผมก็เอาแกลบดิบมาใส่ผมก็ได้ซิลิก้าแล้วครับเนี่ยมันต้องศึกษาให้ลึกซึ้งกันแบบนี้ทีนี้เราพูดถึงเรื่องการโภชนาการคนไทยเราเก่งครับคุณแจ็คเวลาแห่ขันมาก็เลยบอกโอ้เขาแห่อะไรไปกล้วยกล้วยอ้อยใช่มีใครแห่ขนุนไปมั้ยมาแล้วฉันจะแห่ขนุนไปแห่ทุเรียนมา2ลูกแต่เดี๋ยวนี้ที่มันแย่คืออะไรครับเวลาแห่ขันมาไอ้คนถือกล้วยเนี่ยมันไม่ยอมเหนื่อยอ่ะมันไปเอากล้วยต้นลำต้นเล็กๆครับใบแผ่แล้วไปเน้นที่ใบอ๋อก็ไม่หนักสิไอ้อย่างเงี้ยกล้วยห่วยๆเขาเรียกว่าหน่อใบกว้างฮะไม่ดีถ้าหากว่าคุณมีลูกสาวในอนาคตนะครับเอาคุณยังไม่แต่งงานเนี่ยยังนะอาจารย์คุณยังไม่แต่งงานเวลาคุณแห่ขันหมากไปนะครับคุณต้องเอากล้วยไปโชว์เจ้าสาวเลยโชว์พ่อตาแม่ยายเลยมีสวยๆใช่ไหมฮะโคนใหญ่ปลายเรียวใบไม่จำเป็นต้องเห็นเลยก็ได้ครับแล้วก็บอกว่ากล้วยพันธุ์ดีหน่อใบดาบตามคำแนะนำอาจารย์บ้วนแต่คนส่วนมากต้องให้เห็นใบกล้วยไปไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะหน่อต้องใช้หน่อแบบนี้แล้วที่สำคัญนะต้องอย่าให้มีอาการที่เรียกว่าหน่อเหี่ยวอ๋อครับต้นโรคเหี่ยวของกล้วยดูยังไงอาจารย์ดูไม่รู้อ้าวแล้วผมจะรู้ได้ไงดูไม่รู้วิธีจะให้รู้ครับเวลาคุณไปแยกหน่อมาคุณอย่าไปเอาจากต้นที่มีอาการเหี่ยวเห็นไหมซึ่งพอดีเลยมีแฟนรายการถามถ่ายมาเรื่องตายพลายใช่ไหมใช่ผมว่าตายพลายมันตายยังไงแล้วตายพลายฮะความจริงตายพลายนั้นมันเป็นชื่อเรียกแบบชาวบ้านถ้าพูดกันทางวิชาการก็ต้องบอกโรคเหี่ยวของกล้วยซึ่งเกิดจากเชื้อฟิลเซเลียมออกซิสปอรัมโอ้โหชื่อยาวนะอาจารย์นะกว่าผมจะท่องได้กว่าจะเขียนได้กว่าจะตอบอาจารย์มาได้นี่ยาวนะกว่าจะมาเป็นนักจัดรายการได้มันไม่ใช่หมูนะคุณแจ็คนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเรื่องโรคเหี่ยวครับเพราะฉะนั้นคุณจะทานกล้วยเป็นอาหารทดแทนก็มีปัญหาสุดแท้แต่คุณคุณจะเอามันฝรั่งมากินก็ได้ใช่ไหมหรือคุณจะกินมันเทศคุณจะกินมันเผือกก็ได้นะหรือถ้ามันสำปะหลังคุณจะไปกินไม่ได้ทุกอันนะกินได้เฉพาะมัน5นาทีฮะทำไมฮะชื่อพันมัน5นาทีอ๋อแต่ถ้าคุณไปเอามันสับปะหลังทั่วไปมากินนะไม่ได้ตายโอ้เพราะว่ามันมีสารไซยาไนด์ใช่เพราะฉะนั้นต้องกินได้เฉพาะบางพันธุ์ถ้าสารไซยาไนด์ที่อยู่ในหน่อไม้เหมือนกันหน่อไม้ไม่มีไซยาไนด์แต่ในมันฝรั่งมันสับปะหลังมีโอเคครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับจะแก้ปัญหาตายพลายยังไงนะครับ